มเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบปั๊มน้ามันในจังหวัดปัตตานีนะคะหลังจากที่เกิดเหตุรอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทางรองแม่ทัพภาคที่4ีคาดการบอกว่าผู้ก่อเหตุหวังที่จะทําลายชื่อเสียงของประเทศในช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเป็กที่กรุงเทพมหานครโดยกลุ่มที่ก่อเหตุก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุ20จุดก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบภายในปั๊มน้ำมันบ้านราตาปัญยงตําบลบานาอ,อําเภอเมืองปัตตานี หนึ่งในปั๊มน้ํามัน2แห่งที่เกิดเหตุรอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาพบวัต้จ่ายน้ํามันอาคารสถานีบริการร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและร้านค้าภายในปั๊มน้ํามันเสียหายจากสะเก็ดระเบิดนอกจากนี้ยังพบเศษถังแก๊สปิกนิกกับสะเก็ดระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนเหตุระเบิด,บดปั๊มน้ํามันทั้ง2จุดคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะว่าพฤติการในการก่อเหตุนั้นเหมือนกัน จุดแรกเกิดขึ้นเวลาประมาณ20นาฬิกา10นาทีที่ปั๊มบานาผู้ก่อเหตุ2คนขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะคนที่ทอนซ้อนท้ายถืออาวุธปืนพร้อมทั้งหิ้วถังแก๊สปิกนิกบรรจุระเบิดขนาด5กิโลกรัมเข้ามาทำทีว่าจะเติมน้ำมันก่อนจะใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าขู่ให้พนักง,งานและประชาชนออกไปจากพื้นที่ก่อนจะจุดระเบิดส่วนจุดที่2ห่างกันประมาณ5นาทีค่ะ ผู้ก่อเหตุไปรอบวางระเบิดที่ปั๊มน้ํามันในตําบลปิยามุมังอําเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีพฤติกรรมในการก่อเหตุนั้นเหมือนกันกันกบจุดแรกก็คือใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าข่มขู่พนักงานให้ออกจากปัม๊มแล้วจึงนําระเบิดบรรจุถังแกส๊สปิกนิกมาวางจากนั้นก็จุดชนวนระเบิดแต่จุดนี้ไม่มีเพลิงไหมพลตรีประโมทพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยว่ามีคําสั่งให้เข้ามาควบคุมพื้นที่และยกระดับการรักษาความปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ด้วยการใช้ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่เข้าดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณปั๊มน้ำมันต่างๆซึ่งผู้ก่อเหตุดูแล้วไม่น่าจะเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการติดตามจับกลุ่มค่ะส่วนเป้าหมายหลักในการก่อเหตุคาดว่าต้องการทำลายภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลในช่วงการประชุมเอเป็กที่กรุงเทพและอาจจะมีปัจจัยอื่นๆประกอบกันในการก่อเหตุด้วยซึ่งที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อเหตุ พยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนมาโดยต่อเนื่องและคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุ20จุดในเดือนสิงหาคมค่ะ